สวัสดีครับผมใกล้จะเที่ยงกันแล้วครับผมเรามาทำอาหารกลางวันกินกันดีกว่านะครับผมเพราะวันนี้ผมมีเมนูสุขภาพมาแบ่งปันสำหรับทุกๆคนครับผมเราจะมาทำกะเพราครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตครับผมเพราะว่าบางทีนึกไม่ออกก็สั่งกะเพราครับแต่กะเพราของผมนายพิศโจนี้ไม่ธรรมดาครับกะเพราปลาทูน่าฟักทองเผือกครับผมเป็นเมนูกะเพราเพื่อสุขภาพครับเพราะผมดูแลและใส่ใจสุขภาพจึงเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และเอาเมนูกะเพราปลาทูน่ามาแบ่งปันในวันนี้ครับผมขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากทำง่ายๆสบายๆครับน้ำลายไหลกันแล้วสิครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วจะมาแนะนำก่อนว่าส่วนผสมในวันนี้มีอะไรบ้างและประโยชน์ของเจ้าส่วนผสมที่จะทำผัดกันในวันนี้ครับไหนๆเราจะกินแล้วเราก็ต้องรู้ถึงประโยชน์และสรรพคุณต่างๆของผักผลไม้ที่เราจะมาผัดกันในวันนี้กะเพราปลาทูน่าฟักทองเผือกครับผมเป็นเมนูที่อร่อยนะครับขอบอกพอผมลองทำแล้วผมเลยมาทำโชว์อีกทีครับและเดี๋ยวเที่ยงนี้ผมก็ทำเสร็จผมก็จะกินเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเอาละครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนำเลยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างและก็ประโยชน์อะไรบ้างที่เราจะทำกันในวันนี้ครับผมอันดับแรกเลยครับผมเป็นอันดับแรกนะครับผมปลาทูน่าครับผมใช้ปลาทูน่าที่เป็นกระป๋องครับที่มีเป็นเกลือครับเป็นปลาทูน่าลดน้ำเกลือครับผมก็เอาไปใส่ตะแกรงแล้วก็เปิดน้ำล้างเกลือเพราะมันเค็มครับผมประโยชน์ของปลาทูน่าครับมันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีกรดไขมันแล้วก็มีโอเมก้า3มีวิตามิน B แล้วก็มีโปรตีนครับแล้วก็สำหรับไม่แพ้โปรตีนเลยครับเป็นแทนไก่กุ้งได้เลยครับแล้วก็มันช่วยสำหรับคนที่ลดความอ้วนครับและป้องกันหลอดเลือดในสมองช่วยให้เกี่ยวกับพวกความจำควบคุมความดันโลหิตเพราะว่าในปลามีโอเมก้า3ช่วยป้องกันสุขภาพของเราลดระดับของไตรกลีเซอไรด์ครับผมป้องกันโรคหัวใจครับพอดีมีของมาขายครับเสียงดังมาหน่อยครับแล้วก็ดีต่อใจแล้วก็หัวใจครับผมป้องกันโรคอ้วนสำหรับคนที่ควบคุมอาหารแล้วก็มันช่วยระบบเผาผลาญร่างกายด้วยครับผมต่อมาเลยนะครับผมฟักทองครับเจ้าฟักทองครับช่วยบำรุงสายตาแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระลดการเสี่ยงเป็นมะเร็งบำรุงผิวพรรณลดระดับน้ำตาลในเลือดครับแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจไขมันน้อยน้ำตาลน้อยกากใยสูงหมดสำหรับคนที่ลดความอ้วนอีกครับผมต่อมาเจ้าเผือกไม่ใช่เสือกครับเจ้าเผือกครับโอ้อร่อยกินหรือเปล่าก็อร่อยมีแร่ธาตุวิตามินและโปรตีนและมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินซีด้วยแครอทมีวิตามินเอสูงบำรุงผิวพรรณป้องกันแสงแดดที่มาโดนผิวเรามันจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้เราเปล่งปลั่งครับบำรุงเลือดและก็มีสารต้านอนุมูลอิสระครับผมต่อมาถั่วฝักยาวครับก็มีวิตามินและเกลือแร่ดีต่อร่างกายครับผมต่อมาเลยใบกะเพราครับช่วยให้ร่างกายอบอุ่นฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียในร่างกายของเราช่วยลดไขมันเพราะมันมีปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเหมือนว่ามันจะเข้าไปเผาผลาญป้องกันแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็บำรุงหัวใจดีต่อตับแล้วก็มีแคโรทีนสูงครับผมมาแล้วก็พริกขี้หนูกระเทียมที่ผมโขกเรียบร้อยแล้วพริกหนูก็ช่วยลดน้ำหนักช่วยเผาผลาญร่างกายทำให้อารมณ์ดีเกลื่อนหันบรรเทาอาการปวดบำรุงสายตาลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยระบบไหลเวียนเลือดให้ดีด้วยครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีรสเดย์ซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองครับผมอันนี้ก็กระเทียมกับพริกที่เราโขกไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับผมจะใช้เป็นเตาไฟฟ้านะครับปรับให้มันต่ำจะเห็นชัด
สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูครับผมวันนี้ผมจะมาทำกะเพราครับผมถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้ดีก็แชร์ออกไปเลยครับเพราะว่าเพื่อแบ่งปันสำหรับคนที่เรารักแบ่งคนแบ่งปันสำหรับคนที่รักสุขภาพครับผมวันนี้ผมจะใช้น้ำมันมะกอกครับผมเราเปิดไฟได้เลยครับแล้วก็ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะครับแล้วก็เอากระเทียมกับพริกขี้หนูที่เราโขกไว้ครับเอาไฟฟ้ามันจะความร้อนมันจะร้อนเร็วมากแล้วก็ไฟแรงมากครับเราต้องรีบผัดครับผมหอมกลิ่นกระเทียมพริกขี้หนูเลยครับก็ใส่ปลาทูน่าเลยครับเราต้องผัดไฟแรงๆครับจะหอมใส่รสดีครับใส่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวครับนิดนึงเพราะว่าปลาทูน่ามันเค็มอยู่แล้วแล้วก็ใส่แครอทเผือกฟักทองถั่วงอกเอ้ยถั่วฝักยาวครับอันนี้ผมต้มมาหมดแล้วสีสวยน่าทานมากเลยใช่ไหมครับต้องใช้ตัวช่วยนะครับดูที่เราเลือกสรรครับว่าเราจะเอาส่วนผสมอะไรใส่ลงไปครับผมกะเพราธรรมดาเบื่อแล้วครับเราต้องกะเพราเพื่อสุขภาพครับเราก็ปิดฝาสักหน่อยครับ โอ้โหฉุนมากครับเดี๋ยวเราจะใส่กะเพราสุดท้ายเลยครับผมพอใส่เสร็จเราก็ปิดไฟได้เลยครับเพราะว่ากะเพราเราไม่ต้องผัดนานครับเพราะว่าถ้าเราผัดนานกลิ่นของกะเพรามันจะไม่มีเราต้องใส่ปุ๊บแล้วก็ปิดไฟครับที่เป็นเคล็ดลับครับผมเคล็ดลับที่มาแบ่งปันครับใส่กะเพราแล้วก็ปิดไฟได้เลยไม่ต้องใส่กะเพราผัดซะดำปิดปีแม่กลิ่นไม่หอมครับโอ้โอ้น่ากินมากเลยใส่น้ำสักหน่อยครับน้ำเนี่ยให้มันขุกขิกขุกขิกครับขออนุญาตชิมหน่อยนะครับรสชาติเป็นไงอร่อยใส่ใบกะเพราเลยหอมกลิ่นกะเพรามากเลยครับผมว่ากระทะมันเล็กไปแล้วเนี่ยไปเลยเสร็จแล้วครับผมกะเพราทูน่าฟักทองเผือกครับเป็นอีกเมนูหนึ่งครับสุขภาพเลยครับผมสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพไปแล้ว
หันมาใส่ใจเรื่องการกินครับผมเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมนายมิสเตอร์โจนำมาแบ่งปันเพราะว่าส่วนมากกะเพราเขาจะผัดกันธรรมดาแต่ถ้าเป็นกะเพราของผมมันต้องไม่เหมือนใครครับโอ้โหน่ากินมากเลยครับผมน่ากินมากๆเลยครับเพื่อนๆทุกคนกะเพราปลาทูน่าครับเดี๋ยวตักใส่จานก่อน ผมว่าได้ข้าวร้อนๆสักจานหนึ่งนะโปะด้วยไข่ดาวครับสุดยอดเลยจะผมจะผัดแนวแห้งครับผมไม่ได้ต้องการให้มันน้ำเยอะเพราะปลาทูน่ามันก็มีน้ำอยู่ในตัวของมันแล้วครับน่ากินมากเลยครับผมเราสามารถเป็นเมนูผัดอย่างอื่นก็ได้ผัดอกไก่ผัดกุ้งก็ได้แล้วแต่เราอยู่ที่เราเลือกเมนูครับผมอยู่ที่เราจะเอาพวกมาอะไรมาดัดแปลงครับผมแต่กะเพราธรรมดาเราไม่ทำครับเราต้องทำกับกะเพราที่มันไม่เหมือนคนอื่นครับเรียบร้อยแล้วครับผมกะเพราปลาทูน่าฟักทองเผือกครับเป็นกะเพราที่อร่อยอร่อยครับผมพวกผมชิมแล้วเมื่อกี้นี้อร่อยของเนื้อปลาทูน่าและก็มีประโยชน์ที่ฟักทองแครอทเผือกครับแล้วก็ถั่วฝักยาวครับผมอีกเมนูหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยครับลองไปทำกันดูครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูปลาทูน่าฟักทองเผือกครับข้าวร้อนๆครับเป็นข้าวซ้อมมือแล้วก็มีไข่ดาวโปะก็เป็นอาหารมื้อกลางวันได้นะครับผมนี่เป็นอีกมื้อหนึ่งที่อิ่มและมีประโยชน์ครับผมที่ผมนำมาแบ่งปันสาระดีแล้วก็ความรู้แล้วก็วิธีการทำครับเราจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันครับผมแค่เราใส่ใจอาหารที่มีประโยชน์และเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์พร้อมกับการควบคู่การออกกำลังกายครับเราก็จะมีหุ่นที่ดีเราก็จะหล่อสวยได้แบบไม่ยากครับชีวิตไม่ต้องคิดเยอะครับแค่เรามีความสุขและสนุกในทุกครั้งที่เราได้ลงมือทำครับผมนี่ครับนี่ครับผมไข่ดาวน้ำเยอะๆนะครับหวานฟักทองแครอทแล้วก็เผือกครับข้าวร้อนๆลองเอาเมนูนี้ลองเอาเมนูนี้ไปทำดูครับผมนี่ครับเป็นเมนูที่ไม่ยากครับอุ้ยร้อนครับนี่ครับปลาทูน่าครับลองเอาไปทำกันดูครับผมถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ไลค์แล้วก็ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์แล้วก็แชร์ออกไปครับแบ่งปันให้กับคนที่อยากมีสุขภาพเหมือนเราครับผมกับเพลระเบิดพลังในตัวคุณให้มันสุดกับผมนายมิสเตอร์โจคราวหน้าผมจะมาแบ่งปันอีกขอตัวไปทานก่อนนะครับเพราะว่ามันเที่ยงแล้วครับผมขอให้เพื่อนๆทานอาหารตอนเที่ยงนี้อย่างมีความสุขกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ